ข่าวโดยสำนักข่าว INN11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะศิระย้ำจุดยืนให้ร้อยเอกธรรมนัสลาออกยันถูกต้องแล้วกรรมาธิการปปช.ยื่นมือตรวจสอบรับเตรียมแชร์ข้อมูลกักตุนหน้ากากอนามัยอีกไปติดตามประเด็นนี้ค่ะกับคุณนันทพัฒน์พงษ์สุภาจินตภารายงานค่ะนายศิระเจนจาคะ สส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงแชทกรุ๊ปไลน์ของพรรคพลังประชารัฐหลุดในประเด็นความขัดแย้งเรื่องร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรณีกักตุนหน้ากากอนามัยว่าไม่มีอะไรส่วนคณะกรรมการปปช.จะนำเข้าหารือก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วซึ่งในฐานะที่เป็นกรรมการไม่ว่าใครทำผิดปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบกรรมการพร้อมตรวจสอบโดยนายศิระยืนยันในจุดยืนขอให้ร้อยเอกธรรมนัสลาออกโดยใช้สิทธิ์ในฐานะประชาชนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมย้ำว่าร้อยเอกธรรมนัสจะต้องใช้ดุลระยะพินิจส่วนตัวและอยู่ที่การตัดสินใจเพราะตนเองไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับปลดออกส่วนส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐขณะนี้ลงพื้นที่กันอยู่จึงไม่มีใครนำเรื่องนี้มาพูดถึงกันในไลน์นายศิระกล่าวต่ออีกว่าสำหรับข้อมูลที่เตรียมจะแชร์เรื่องกักตุนหน้ากากนั้นมีผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวและมีชาวต่างชาติเดินทางมาจริงแต่ยังขอวิเคราะห์อีกครั้งส่วนจะเกี่ยวข้องกับผู้ติดตามของร้อยเอกธรรมนัสหรือไม่นั้นยังบอกไม่ได้เพราะตอนนี้หลังจากที่ได้ให้สัมภาษณ์ไปนั้นผู้ที่ให้ข้อมูลก็เกรงว่าจะเดือดร้อนโดยเรื่องนี้จะต้องขอข้อมูลกล้องวงจรปิดของรัฐสภาเพื่อติดตามการเข้าออกและพฤติกรรมของผู้ติดตามคนดังกล่าวเพราะมีคนแจ้งว่ามีเหตุเกิดขึ้นในรัฐสภาแต่ยังไม่ทราบข้อเท็จจริงทั้งนี้นายศิระได้ชี้แจงกรณีนายไผ่ลิ้งส.ส.กำแพงเพชรพรรคพลังประชารัฐท้าให้ลาออกจากกรณีที่แจกหน้ากากอนามัยไม่มีคุณภาพยืนยันเงินที่ซื้อบริจาคเป็นเงินเดือนภาษีประชาชนไปดูแลประชาชนด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์อยากถามกลับไปยังนายไผ่ว่าวิกฤตของประชาชนคนเป็นผู้แทนของประชาชนทำอะไรให้กับประชาชนบ้างหรือยังโดยนายไผ่ไม่ต้องควักเงินก็ได้แต่ขอให้ไปตรวจสอบว่าทำไมหน้ากากอนามัยถึงขาดตลาดใครกักตุนไว้ที่ใดจำหน่ายเกินราคาพร้อมย้ำว่าเหตุการณ์ระหว่างตนเองกับนายไผ่เคลียร์แล้วและสามารถมองหน้ากันได้แต่ยังไม่ได้เจอกันนันทพัฒน์พงษ์สุภาจินภาผู้สื่อข่าว INN รายงานจากรัฐสภาค่ะต่อกันที่ธนากรขอประชาชนเชื่อมั่นพลเอกประยุทธ์แก้ปัญหาไวรัสโควิด-19 แจ้งยินดีรับฟังทุกฝ่ายวอนผู้ไม่หวังดีอย่าบิดเบือนมุ่งโจมตีรัฐบาลนายธนากรวังบุญคงชนะโฆษกพรรคพลังประชารัฐกล่าวว่าสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดทั่วโลกสำหรับประเทศไทยนั้นรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาไวรัสโควิด-19 โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังป้องกันอย่างเต็มที่ทำงาน24ชั่วโมงพร้อมทั้งสั่งการอย่างเด็ดขาดหากใครหาประโยชน์จากความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีไม่มีข้อยกเว้นจึงอยากฝากไปยังประชาชนทั่วประเทศให้ติดตามข่าวสารทางราชการอย่างใกล้ชิดและขอให้มีสติในการติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆอย่าตื่นกลัวขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดทั้งนี้รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ของทุกฝ่ายขอให้ร่วมแรงร่วมใจฝ่าวิกฤตไปด้วยกันนอกจากนี้นายธนกรกล่าวอีกว่าขอฝากไปยังบุคคลบางกลุ่มที่พยายามบิดเบือนข้อมูลในโซเชียลมีเดียโจมตีรัฐบาลสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนวันนี้รัฐบาลรับฟังข้อมูลทุกฝ่ายพยายามทุกอย่างออกมาตรการหลายอย่างเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบต่างๆไม่ว่าจะเป็นชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนสาธารณสุขเศรษฐกิจตนอยากจะให้ประชาชนเห็นถึงความทุ่มเทและตั้งใจทำงานของพลเอกประยุทธ์ด้วยปิดท้ายกันที่ค่าฝุ่นทั่วกรุงเทพมหานครวันนี้ค่ะเข้าเกณฑ์ดีทุกพื้นที่ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาตื่นระวังพายุฤดูร้อน 13-16 มีนาคมนี้ค่ะศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครประจำวันที่11มีนาคม2563พบว่าค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5ตรวจวัดได้ 21-47 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรพบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด
ค่ามาตรฐานไม่เกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรดัชนีคุณภาพส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดีถึงดีมากประชาชนทั่วไปสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติส่วนผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษหากมีอาการเบื้องต้นเช่นไอหายใจลำบากระคายเคืองตาควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งอย่างไรก็ตามค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนในช่วงวันที่13-16มีนาคมนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมจะส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างมีโอกาสเกิดพายุฤดูร้อนฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ค่ะกับการเสนอข่าว 11:06 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN